ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องโลกทั้งผองพี่น้องกันฟังดูชื่อเรื่องแล้วหลายคนอาจจะแปลกใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเพราะมนุษย์ทั้งโลกมีมากมายหลายพันล้านคนนะก็ประมาณ 6-7 พันล้านแล้วก็โลกนี้ก็กว้างใหญ่อยู่กระจัดกระจายห่างไกลกันมีหลายชาติหลายภาษาพูดจากันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนอกจากภาษาเราแล้วนะเรื่องนี้ถ้าหากเราได้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาติก็อย่างท่องแท้แล้วนะเราจะเข้าใจและหลวงพี่ก็ขอยืนยันว่าโลกทั้งผองพี่น้องกันจริงๆนะเรื่องนี้ทั้งในด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาทางด้านเทวนิยมที่เชื่อว่าพระเจ้าหรือเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกหรือว่าศาสนาในแนวอเทวนิยมที่ไม่ถือว่ามีพระเจ้ามีเทพเจ้าต่างก็มีความเห็นหรือสั่งสอนกันต่อๆมาว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันอย่างเช่นศาสนายิวซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและบอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาคนแรกคืออาดัมนะหลังจากสร้างอาดัมไปแล้วก็ต่อมาก็ได้สร้างเอากระดูกซี่โครงของอาดัมมาสร้างเป็นอีวาหรืออีฟนะก็กลายเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลกก็ในแนวทัศนคตินี้เขาจะถือว่ามนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดชาติใดภาษาใดล้วนสืบเชื้อสายมาจากอาดัมและอีฟทั้งนั้นนะก็ถือว่าโลกทั้งผองพี่น้องกันจริงๆในแนวศาสนาของด้านนี้นะด้านเทวนิยมมาทางด้านอเทวนิยมซึ่งไม่ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกอย่างพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีปรากฏเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและกับมนุษยชาตินะมีกล่าวไว้ในอัคคัญญสูตรในพระไตรปิฎกถือว่ามนุษย์พวกแรกนะที่เข้ามาเริ่มต้นมาจากอาภัสรพรหมโอ้นี่เฉลยเลยนะว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมาจากพรหมนะเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ก่อนที่เคยฮือฮาเรื่องพักอยู่พักหนึ่งกับเรื่องตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยนะไม่ต้องแล้วพวกเราเนี่ยลูกเทพตัวจริงนี่สืบเชื้อสายมาจากอาภัสรพรหมเรื่องนี้พวกอภัสรพรหมเนี่ยชุดแรกที่มาเนี่ยตอนนั้นจักรวาลยังมีแต่น้ำนะยังล่องลอยอยู่ในอากาศนะเป็นเวลานานทั้งจักรวาลนี่มีแต่น้ำเป็นเวลานานแสนนานกว่าจะมาอยู่บนพื้นโลกได้นะอันนี้หลวงพี่ขอทบทวนความรู้ทางด้านจักรวาลวิทยาซึ่งเราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะว่าในอัคคัญญสูตรพูดถึงว่าโลกเราเนี่ยก็ยังถึงจะกว้างใหญ่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นตกอยู่ในไตรลักษณ์ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือโลกไม่เที่ยงโลกก็มีวันที่จะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโลกก็มีการเสื่อมสลายการเสื่อมสลายหรือการของโลกเนี่ยโลกจะถูกทำลายที่ผ่านมาทำลายอยู่3อย่างคือทำลายถูกทำลายด้วยไฟถูกทำลายด้วยน้ำแล้วก็ถูกทำลายด้วยลมคือยุคใดที่มนุษย์เราหนาแน่นด้วยโทสะ
โลกจะถูกทำลายด้วยไฟเขาเรียกว่าไฟบลายกันยุคใดที่มนุษย์หนาแน่นด้วยราคะโลกจะถูกทำลายด้วยน้ำนะยุคใดที่มนุษย์หนาแน่นด้วยโมหะโลกจะถูกทำลายด้วยลมโอ้ไฟบลายกันก็ว่าร้ายแรงเลยนะน้ำบลายกันลมบลายกันนี่ยิ่งมีขอบเขตการทำลายหนักขึ้นไปอีกนะมนุษย์กลุ่มแรกนะที่ลงมาเนี่ยขอพูดก่อนอีตอนที่เกิดจะเกิดไฟบรรลัยกันหรือว่าน้ำบรรลัยกันเนี่ยเทวดาเขามาจะแจ้งเตือนก่อนนะมาแจ้งเตือนก่อนเป็นเวลาแสนปีจะมีเทวดากลุ่มหนึ่งเรียกว่าโลกะพยุหะเทวาเขาจะมาเตือนมนุษย์ว่าอีกแสนปีข้างหน้าโลกจะถูกทำลายอย่างที่ผ่านมาโลกจะถูกทำลายด้วยไฟบรรลัยกันมนุษย์เราพอได้ทราบข่าวนี้ก็ปลงสังเวชพวกที่มีสติปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐิก็จะแสวงหาวิธีการที่จะรอดพ้นจากภัยจากโลกที่ถูกทำลายวิธีการที่ถูกต้องก็คือเอาตัวรอดจากการถูกทำลายเนี่ยคือการเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราสามารถเจริญสมาธิภาวนาจนได้ฌานก็จะสามารถไปบังเกิดในภพภูมิที่อยู่นอกเหนือนอกเขตการทำลายล้างนะอย่างไฟบรรลัยกันโอ้โหทำลายหมดเลยนะที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าโลกมนุษย์ที่ว่าโลกนรกโลกนะสวรรค์เริ่มจากโลกมนุษย์ก่อนนะไปถึงนรกโลกแล้วก็สวรรค์ทั้ง6ชั้นเนี่ยไม่เหลือเลยนะไปจนถึงพรหมชั้นต้นๆน่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นปริสัทชาปุโรหิตาหรือว่ามหาพรหมานี่หมดเลยไม่เหลือที่จะรอดพ้นจากไฟบรรลัยกันได้ก็คือชั้นอภัสรพรหมดังนั้นมนุษย์นี่หรือสัตว์โลกทั้งหลายก็จะต้องไปให้ถึงให้ได้ฌานสมาบัตินะไปถึงอภัสรพรหมถึงจะรอดปลอดภัยเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยนะถ้าไม่สามารถเข้าถึงพรหมโลกได้ก็ถูกทำลายด้วยไฟบรรลัยกันแล้วก็ตอนนี้ย้ายคุกอ่ะย้ายไปอยู่จักรวาลอื่นซึ่งไม่ได้ถูกทำลายล้างใช่ไหมโลกอื่นจักรวาลอื่นแต่ไปอยู่ในภพเดิมพวกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานพวกสัตว์นรกก็ไปอยู่ในนรกในจักรวาลอื่นภพอื่นนี่นะตอนนี้กล่าวถึงแล้วเมื่อไปอยู่พรหมโลกอยู่ชั้นอภัสรพรหมแล้วตอนโลกเราเมื่อตอนหลังก็เริ่มดับลงแล้วก็จะมีน้ำมาท่วมทั้งจักรวาลเลยนะหลังจากนั้นนานแสนนานเนี่ยเวลานับนานมากนะก็ต่อมาก็เกิดแหล่งอาหารขึ้นมาเขาเรียกว่างวนดินงวนดินนี่มีลักษณะคล้ายๆนมที่เคี้ยวมันเป็นฝ้านมอ่ะกลิ่นหอมหวานรสชาติคล้ายน้ำผึ้งถือว่ามีโอชารสกลิ่นหอมไปถึงไหนมันไม่ใช่หอมหมื่นลี้แบบชานะมันหอมไม่รู้กี่ล้านล้านลี้ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกพวกอภัสรพรหมได้กลิ่นหอมจากงวนดินเนี่ยก็เหาะลงมาดูแล้วก็มาชิมงวนดินโอ้โหชิมแล้วก็ชักนะคือชักจะติดคือติดใจแหละโอ้โหเพราะคือพวกกรมเนี่ยเป็นผู้ทรงฌานมีใจละเอียดกายละเอียดปกติเขาอยู่ด้วยมีปิติเป็นอาหารนะไม่ได้กินอาหารหยาบแต่พอมาเจอติดใจงวนดินเนี่ยที่ว่าหอม
หอมหวนขนาดนี้นะเพราะกินอาหารหยาบร่างกายก็หยาบมานี่มีรัศมีมานะยุคนั้นยังไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่โลกนี้มืดมิดแต่ว่าพวกพรหมพวกเทวดาพวกพรหมเนี่ยเขามีแสงสว่างในตัวพอกินอาหารหยาบไปแล้วรัศมีก็หายไปร่างกายจากเป็นกายละเอียดนะก็หยาบพอร่างกายหยาบขึ้นก็มีผิวพรรณตอนนี้มันก็เริ่มเห็นผิวพรรณที่แตกต่างกันแล้วนะช่วงนี้ก็เริ่มคนที่ผิวสวยผิวไม่สวยก็เริ่มดูถูกรังเกียจกันละนะหลังจากนั้นมาง้วนดินก็หมดไปก็มีกะบิดินขึ้นมาแทนกะบิดินนี่รักษาคายเห็ดนะก็ยังมีโอชารสนะพูดถึงก็ยังเป็นรองง้วนดินพวกนี้พวกพรหมนี้กลายเป็นอภัสรพรหมเป็นเทวดาตกสวรรค์ละเหาะไม่ได้แล้วก็อยู่บนพื้นดินแล้วเกิดพื้นดินขึ้นมาก็กินได้อาหารคือกะบิดินก็เมื่อผิวพรรณก็หยาบขึ้นไปอีกนะเป็นลำดับก็มีการดูถูกดูแคลนกันรังเกียจกันด้วยผิวพรรณจากนั้นมากะบิดินก็หมดไปก็มีเครือดินลักษณะคล้ายๆผลมะพร้าวกะบิก็เรียกเครือดินก็จากนั้นมาจากกะบิดินมีอาหารใหม่ขึ้นมาแทนนะนี้ใช้เวลานานมากนะไม่นับเป็นปีไม่ได้เป็นล้านๆปีก็มีข้าวสาลีมาเกิดขึ้นข้าวสาลียุคแรกนะจะเป็นไม่มีเปลือกแหละไม่มีแกลบไม่มีลำสุกทันทีหมายความว่าใครไปเอามากินก็กินได้เลยไม่ต้องหุงต้มนะคือพอได้กินข้าวสาลีเป็นอาหารเนี่ยก็เกิดเพศชายเพศหญิงขึ้นมาพรหมนี่ทีแรกเนี่ยนะเขาไม่มีเพศไม่มีเพศชายเพศหญิงแต่พอได้กินข้าวสาลีเนี่ยเกิดเป็นเพศชายเพศหญิงพอมีเพศชายเพศหญิงก็เริ่มเล็งแลกันเริ่มปิ๊งนะแล้วก็เกิดมีการสมสู่กันหลังจากนั้นก็เกิดอายก็เริ่มสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเพื่อปิดบังนะการสมสู่หลังจากนั้นมาจากข้าวสาลีชุดแรกที่ไม่มีเปลือกไม่มีแกลบไม่มีลำพอจิตใจของมนุษย์หยาบขึ้นก็เกิดเป็นข้าวสาลีมีเปลือกขึ้นมาตอนนี้ก็ลำบากขึ้นหน่อยแต่ก็ยังโอชารสนะถือว่ายังโอชารสหลังจากนี้มนุษย์ก็เริ่มมีอะไรมีศีลธรรมเสื่อมลงก็มีการกักตุนอาหารกักตุนข้าวสาลีเดิมไปหยิบกินตอนไหนก็ได้ไปกินเช้าไปเช้ากินเช้าไปเย็นกินเย็นตอนหลังก็ไปเช้าเก็บมาเผื่อเย็นจากเผื่อเย็นก็เก็บไว้วันอื่นตุนอาหารพอตุนอาหารนี่เริ่มแล้วสังคมเริ่มมีปัญหาเริ่มมีการเบียดเบียนกันเริ่มลักขโมยนะก็เลยเกิดเป็นสังคมต้องมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาวิธีต้องหาผู้ปกครองซึ่งเป็นคนตัดสินแล้วก็ปกครองดูแลให้เรียบร้อยในยุคนั้นพระโพธิสัตว์ท่านบังเกิดขึ้นชื่อมนุประชาชนทั้งหลายก็มีเรียกคัดเลือกหรือยกให้ท่านเป็นกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้ามหาสัมมตะเป็นผู้ทรงธรรมปกครองประชาชนทั้งหลายด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ผู้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชื่อฟังพระเจ้าสัมมตะนะพระเจ้าสัมมตะด้วยความยกย่องถือว่าเป็นบิดาทีเดียวเป็นพ่อมนุษย์ทั้งหลายจึงเรียกผู้คนทั้งหลายว่ามนุษย์แปลว่าผู้เป็นลูกของพระเจ้ามนุษย์นะนี่เรามาสรุปกันนิดที่พูดมาเนี้ยนะ
นี่เริ่มจากไหนวิวัฒนาการของโลกนะพอโลกดับก็เกิดอภัสรพรหมมาล่องลอยอยู่ในจักรวาลจากนั้นโลกเย็นลงก็มีน้ำมืดมนพวกพรหมมาก็มีรัศมีในตัวนะเกิดงวนดินพากันกินงวนดินร่างกายก็หยาบรัศมีในตัวก็หายไปก็เกิดพระจันทร์พระอาทิตย์เกิดเดือนเกิดปีเกิดฤดูกาลขึ้นมาแล้วก็ดูถูกกันด้วยผิวพรรณสวยไม่สวยต่อมางวนดินหมดไปก็เกิดกระบี่ดินนะคล้ายเห็ดกระบี่ดินหมดไปก็กลายเป็นเครือดินนี่ผลมะพร้าวพอเครือดินหมดก็เกิดข้าวสาลีทีแรกไม่มีเปลือกขาวสะอาดนะสามารถกินได้เลยแล้วก็พอกินไอ้ข้าวสาลีนี่ก็เกิดเพศหญิงเพศชายนะนี่เราเกิดการกักตุนอาหารกักตุนข้าวสาลีแล้วมีการแบ่งเขตทำการเกษตรเกิดการละเมิดสิทธิ์มีกฎมีเกณฑ์แล้วก็เลือกคัดเลือกพระโพธิสัตว์คือมนุษย์เนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้าสัมมัตตะหลวงพี่มองตรงนี้นะหลวงพี่มองย้อนนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้ควบคุมโลกควบคุมจักรวาลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากกิเลสของมนุษย์ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยเดิมละมาเป็นลูกพระพรหมมาเลยเนี่ยเหาะได้มาพอมากินอาหารหยาบเริ่มมีศีลธรรมเสื่อมลงจากมีอาหารเหลือเฟือหนึ่งงวนดินนี่โอ้กินยังไงก็ไม่หมดก็มาพอใจหยาบศีลธรรมเสื่อมมากๆเนี่ย ก็เริ่มมีอาหารเปลี่ยนมาลดคุณภาพไปเรื่อยๆจนมาถึงต่อไปนี้ชุดหลังๆนี้ต้องทำมาหากินตอนที่เราไปชวนพระบวชพระเยอะๆนะก็มีบางคนเหมือนกันนะเขามีคำถามมาเนี่ยชวนบวชพระเยอะๆเนี่ยถ้ามาบวชกันทั้งหมดโลกนี่จะมีใครทำมาหากินจะอยู่กันได้อย่างไรเออคำถามนี้น่าคิดนะแต่ถ้ามองในแง่พระพุทธศาสนานะไม่ต้องไปกังวลเลยขอให้มันเป็นจริงนะบวชกันได้ทั้งโลกเนี่ยมันจะย้อนอ่ะคนมีศีลธรรมเนี่ยธรรมชาติจะเปลี่ยนไปเราจะมีเหมือนมีสวรรค์บนดินเนี่ยนะของกินอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ต้องกลัวอำนาจของบุญบนเหมือนบนสวรรค์เนี่ยเขาไม่มีฤดูกาลนะแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโควิดเนี่ยโรคต่างๆเนี่ยระบาดยังไงไม่เคยมีข่าวนะว่าโควิดระบาดจากชั้นจาตุไปถึงดาวดึงไปถึงยามาไม่มีโรคระบาดมีแต่โรคมนุษย์โรคต่างๆภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวเกิดจากจิตใจของมนุษย์ทั้งนั้นเองถ้าเราอยู่ในบุญนะไม่ต้องห่วงเลยขอให้จริงนะถ้ามีศีลมีธรรมทั้งโลกบวชทั้งโลกเนี่ยเราไม่อดรับรองนะนึกถึงตอนที่หลวงปู่วัดปากน้ำนะเคยได้ยินข่าวที่เล่ากันมาว่าท่านเห็นในที่ว่ามีแก้วบรมจักรอยู่ตรงใต้แผ่นดินวัดปากน้ำเนี่ยท่านพยายามล้อมกันแล้วก็พยายามขุดขึ้นมาใช้ความพยายามมากมายเลยในที่สุดก็ขุดขึ้นมาได้แล้วเอามาตั้งไว้ในพระอุโบสถพอถึงเวลาอยู่ได้7วันก็เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงขึ้นมาแก้วกายสิทธิ์นั้นก็หายไปหลวงปู่ก็บอกว่าเออเรายังไม่ชนะเขาเนาะเนี่ยหลวงแก้วนี่นะสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งแผ่นดินนะเนี่ยถ้าเราสามารถทำสร้างบุญกุศลใหญ่ๆเนี่ยต่อไปมันจักรพรรดิอ่ะจักรพรรดิก็มีสมบัตินะเกิดขึ้นมาเลี้ยงคนได้ทั้งโลกทั้งแผ่นดินไม่ต้องกลัวขึ้นอยู่กับเราทำบุญมากๆนะเราถึงไหนแล้วแล้วก็เนี่ยพอเราทราบอย่างนี้แล้วให้เราภูมิใจนะเราเนี่ยเป็นลูกเทพตัวจริงสืบเชื้อสายมาจากอภัสรพรหมอย่าไปหลงเชื่อนักชีววิทยาโอ้อย่างชาร์ดาวินนะชาร์ดาวินนี่เป็นนักชีววิทยาชาวอังกฤษศึกษามาค้นคว้ามาแล้วสรุป
ขามีเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการเขาสรุปว่าคนวิวัฒนาการมาจากลิงหลวงพี่ขอยืนยันนะคนก็คือคนลิงก็คือลิงแล้วถ้าจะพูดให้ถูกนะลิงมาจากคนนะอย่าว่าแต่ลิงเลยหมูหมากาไก่ช้างม้าโคหัวควายมาจากคนทั้งนั้นเดิมนั้นมีแต่คนแล้วพอคนทำบาปนะถ้าทำอกุศลกรรมก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอบายถ้าทำบุญมากๆกับเทวดาเนี่ยใหม่ๆตอนที่โลกเกิดขึ้นใหม่เนี่ยยังไม่มีคือสวรรค์มันก็หมดแล้วนะแต่พอมนุษย์มีมนุษย์ขึ้นมาจากอภัสรพรหมแล้วพอมีกิเลสมีตัณหามากๆขึ้นทำอกุศลกรรมเมื่อทำบุญก็เกิดมีสวรรค์มีนรกขึ้นมาเพื่อรองรับมาบุญกุศลหรือบาปของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เป็นเจ้าโลกจริงๆนะคู่ครองจักรวาลโลกจะเจริญหรือจะเสื่อมก็มาจากมนุษย์เป็นสำคัญนะเนี่ยเราได้ทราบอย่างนี้แล้วนะนี่พระเจ้าสมตะนะเราเรื่องของวัฏสงสารเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราจะมองเห็นว่าเราวัฏสงสารอันยาวนานเนี่ยเราได้เวียนเกิดเวียนตายมานับชาติไม่ถ้วนนะเนี่ยจะเหยียบจะย่างไปถึงไหนไม่ว่าเราไม่เคยไปนะเพราะเหยียบไปนะไม่ว่าจะไปอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเหยียบไปตรงไหนนะตรงนั้นเคยเป็นที่ฝังศพเราทั้งนั้นนะเราเคยนอนตายทั้งนั้นมันเวียนเกิดเวียนตายจนนับไม่ถ้วนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์นี่นะน้ำตาของมนุษย์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากกันเนี่ยมันมากกว่ามหาสมุทรทั้ง4ซะอีกนะเดี๋ยวดูสิญาติพี่น้องเราเคยตายมามากมายเราผ่านการเสียอกเสียใจมาต้องเสียน้ำตาพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ในอัสสูตรนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้น้ำตาที่หลั่งไหลออกจากพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยกาลการนานนี้แหละมากกว่ามหาสมุทรทั้ง4อีกแล้วบอกว่าในวัฏสงสารเนี่ยไม่มีผู้ใดที่ไม่เคยเป็นญาติเรามาก่อนโอ้เราเกิดเราตายไหมชี้ไปดิมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งแขกหรือว่าหมูหมากาไก่เป็นญาติเรามาทั้งนั้นวัฏสงสารยาวไกลอย่างนี้เมื่อคิดตรงนี้น่าคิดนะว่าใครๆก็ญาติเราดังนั้นคนที่เรานึกอะไรกันว่าคนที่เราโกรธหรือเกลียดเขาเนี่ยในอดีตการในครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นบุตรเป็นภรรยาหรือเป็นผู้มีพระคุณต่อเราดังนั้นป่วยการที่เราจะไปโกรธไปเกลียดใครญาติเราทั้งนั้นนะคิดอย่างนี้ได้หรอโลกจะอยู่เป็นสุขเพราะว่าเราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนอกจากการศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกจากตำราแล้วนะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือต้องศึกษาจากธรรมะภายในด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติด้วยเพื่อว่าเมื่อเรานั่งสมาธิจนใจใสสว่างเราจะรู้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงทำให้เราจะมองเห็นว่ามวลมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งสิ้นนะแล้วที่สุดแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยก็คือพี่น้องท้องเดียวกันทั้งสิ้นนะThank you.
ละอองดาวที่อยู่ในโลกชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องจากไปควรศึกษาว่าเราเป็นใครชีวิตเริ่มต้นจากไหนเมื่อถึงคราจากไปจะได้ไม่เสียดายชีวาชีวิตต้องเรียนรู้แสวงหาเพื่อพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางโปรดวางความเชื่อดั้งเดิมไว้ชั่วคราวเพื่อก้าวศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ทุกคนเริ่มต้นหยุดใจไว้บนเส้นทางสายกลางจะพบความสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายมีความเชื่อหลากหลายเมื่อเข้าถึงธรรมกายสุดท้ายจะรู้ว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันยังไงถึงสุดท้ายก็รู้ว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วทำให้หลวงพี่เข้าใจสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่พูดไว้นะคุณครูไม่ใหญ่สอนพวกเราว่าอย่าไปถือโทษโกรธใครไม่ว่าเขาจะร้ายกับเราแค่ไหนเพราะสุดท้ายเราก็ต้องหอบผิวเข้าข้ามฝั่งไปพระนิพพานด้วยกันไม่ให้ตกหล่นหลวงพี่เป็นลูกศิษย์คุณครูไม่ใหญ่มาตั้งแต่พบท่านตอน2514ก็50ปีแล้วนะยังไม่เคยได้ยินคุณครูไม่ใหญ่ว่าร้ายใครเลยนะอันนี้ยืนยันเลยนะพูดถึงว่าคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกจับจ้วงล่วงเกินว่าร้ายมามากเลยนะเราก็รู้บางครั้งเราก็หงุดหงิดเหมือนกันนะก็คันๆเหมือนกันนะว่าอยากจะตอบโต้แต่พอนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยก็ข่มใจไว้ได้นะเนี่ยนึกภูมิใจว่าเราได้ครูบาอาจารย์ที่ดีสอนเราให้ดีนะเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยเมื่อเราสวมหัวใจของพระโพธิสัตว์แล้วนี่นะเราจะรักคนในทั้งโลกไม่โกรธไม่เคืองใครนะอย่างที่บอกแล้วถ้าเราคิดว่าทุกคนเป็นญาติเราเคยเกี่ยวข้องกับเรามาทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่อยากจะโกรธใครอ่ะนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีจิตใจมีเมตตาปราณีต่อกันนะไม่เบียดเบียนกันหลักของเรื่องนี้มีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันทำให้เกิดศีลขึ้นมานะศีลพื้นฐานมาจากเรื่องนี้คือเราคิดว่ามนุษย์ทุกคนรักชีวิตกลัวตายนะไม่อยากให้ใครมาทำร้ายไม่อยากให้ใครมาฆ่าฟันเขารักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเนี่ยไม่อยากเกิดเป็นศีลข้อที่หนึ่งขึ้นมาไม่ปานาติบาตรู้ว่าทุกคนมีทรัพย์สินเขาก็หวงแหนนะไม่อยากให้ใครมายื้อแย่งฉกฉวยไปก็เกิดศีลข้อ2ขึ้นมารู้ว่าครูครองของใครลูกหลานใครก็หวงแหนนะ
เราหวงแหนเขาก็หวงแหนนั้นก็เกิดเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเกิดสิ่งข้อ3ขึ้นมาข้อ4ก็เหมือนกันเนี่ยทุกคนปรารถนาจะได้ไม่อยากให้ถูกหลอกลวงอ่ะไม่อยากให้ใครโกหกเขากับเราก็เหมือนกันนะก็เกิดเป็นสิ่งข้อ4ขึ้นมาเนี่ยคือพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเราทำให้เกิดสิ่งขึ้นมาถ้าทุกคนมีศีลมีความเมตตาต่อกันโลกก็จะอยู่อย่างสงบสุขนะดังถ้อยคำพุทธภาษิตอันนี้บอกว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาธรรมคำจุดโลกเมตตาเนี่ยคือความรักอย่างหนึ่งนะแต่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยผลประโยชน์หรือว่าของกำหนัดเป็นความรักที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตเหมือนความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะบุตรธิดาความรักของปู่ย่าตายายที่มีต่อหลานๆความรักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนความรักของพระราชาผู้ทรงธรรมที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์หรือความรักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่โลกเรายังดำรงอยู่ได้อย่างสงบนะก็เพราะมนุษย์ยังมีเมตตาต่อกันถ้ามนุษย์เรามีเมตตาหรือแผ่เมตตากว้างขวางขึ้นไปเนี่ยจะทำให้โลกเราน่าอยู่แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเมตตาถือว่าเป็นคุณธรรมสำคัญที่ค้ำจุนโลกให้อยู่ได้อย่างสงบสุขคนโบราณถึงสั่งสอนเรานักหนานะให้เรามีเมตตาต่อสัมพสัตทั้งหลายนะและให้เราแผ่เมตตาแก่สัมพสัตทั้งหลายโดยเฉพาะการแผ่เมตตาเนี่ยหลังจากทำบุญหรือนั่งสมาธิเนี่ยจบท้ายด้วยการแผ่เมตตาว่าเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเนี่ยเราแผ่เมตตาอย่างนี้นะจะทำให้มีความสุขทั้งตัวเรานะใจเราก็ใสสว่างมีอานิสงส์นะอานิสงส์ในการแผ่เมตตาเนี่ยท่านพี่จะให้ดูอานิสงส์อันนี้สงการแผ่เมตตามีดังนี้นี่ตื่นเป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์นี่หมายถึงทั้งเทวดาผีสางและสัตว์ทั้งหลายนะก็ถือว่าเป็นอมนุษย์แล้วก็ไม่เทวดารักษาผู้ที่เทวดารักษานั้นก็เป็นคนถือว่าปลอดภัยนะลุ่งเรืองไม่ตกต่ำแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายด้วยไฟยาพิษและศาสตราจิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายนะแล้วก็สีหน้าผิวพรรณจะผ่องใสดีกว่าตกแต่งด้วยเครื่องสำอางหน้าจะเด้งนะโอ้คนที่แผ่เมตตาเป็นประจำนี่ใจใสผิวพรรณจะผ่องใสมีราศีนี่แม้จะก่อนตายก็จะไม่มีสติไม่หลงตายนี่คือไปดีนะไปสุขติภูมิแล้วก็ถ้าหากยังไม่บรรลุคุณธรรมวิเศษมรรคผลนิพพานก็จะเข้าถึงพรหมโลกมีพรหมวิหารมีเมตตากรุณากรุณามุทิตาอุเบกขาทีนี้ทางที่เราจะแสดงเมตตาเนี่ยมีด้วยกัน3ทางนะก็คืออะไรบ้างเดี๋ยวนะทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจนะถ้าทางกายก็คือการทำประโยชน์สุขบดเปื้อนทุกข์ให้ผู้อื่นเช่นให้อาหารใ
ให้ของกินของใช้นะแล้วก็ทางวาจาก็ช่วยแนะนำตักเตือนห้ามปรามให้เขาวิจากความชั่วและให้แนะนำให้เขาทำในสิ่งที่ดีทางใจก็คือตั้งจิตไม่คิดเบียดเบียนเขาปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่เขาหวังความสุขสวัสดีให้มีแก่เขาเนี่ยพูดถึงด้วยจิตด้วยเมตตานะเรานึกถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยพูดในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาเจอแต่ทุกข์โลกทั้งโลกมันกองทุกข์มองกันจริงๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเกิดมาเนี่ยมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยแต่ว่าอยู่ในกองทุกข์ทั้งสิ้นเราควรมีเมตตาต่อกันมีความกรุณาต่อกันบางคนที่เขาเกิดมาเขาทำบุญมาน้อยหรือศีลไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่สัตว์เดรัจฉานบางพวกนะเกิดเป็นสัตว์ก็ว่าแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งอย่างเงี้ยให้ดูเนี่ยเกิดเป็นสุนัขแล้วเนี่ยสุนัขธรรมดาถ้ามันน่ารักหน่อยก็ไปที่ไหนก็ยังมีคนเอ็นดูนะเนี่ยเป็นสุนัขขี้เลื้อนไปที่ไหนคนรังเกียจโอ้โหผอมโซเลยบางคน มีบุญมากกว่านั้นเกิดเป็นคนแต่เป็นคนที่บุญน้อยอ่ะทำทานมาน้อยไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเลยเห็นไหมเหมือนกันไหมแม้เสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่อาหารไม่ต้องห่วงอ่ะขาดแคลนมากเนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆมนุษย์ภาพนี้ผมที่มองแล้วดูอึ้งเลยนะนี่คนกับสัตว์มาหาอาหารด้วยกันเนี่ยคนนี่ต้องเอื้อเฟื้อกันนะเอื้อเฟื้อกันให้อาหารกันกินนี่แบ่งปันกันนะต้องมีเมตตาจิตต่อกันพี่รักน้องนะน่ารักมากเลยนี่มันถึงตัวกันเล็กทั้งคู่นะนอกจากเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์เมื่อเห็นสัตว์ก็ต้องเอื้อเฟื้อนี่ดูเมตตาสัตว์นะอย่าว่าสัตว์กับสัตว์ก็ยังมีเมตตาจิตต่อกันนะเห็นไหมเนี่ยดูว่ายังมีจิตใจจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะบางทีเขาตกอยู่ในแผ่นดินซึ่งมีพิษภัยแต่ภัยจากสงครามนะในภาพสงครามนี่ทำให้คนเดือดร้อนมากเลยภัยนี่ภัยจากสงครามภัยจากสงครามแล้วภัยจากธรรมชาติภาพนี้เกิดแผ่นดินไหวที่ในปานเมื่อสัก5ปีก่อนได้มั้ยเนี่ยเราส่งกำลังไปช่วยนะนี่จากวัดธรรมกาย Hand for Nepal นะนี่แผ่นดินไหววัดหมู่คณะเราวัดธรรมกายเราใครทนได้เราทนไม่ได้ยังไงเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันในป่าอีกทีที่ในเมียนมาไฟไหม้แผ่นดินไหวนะครับอันที่แล้วแผ่นดินไหวในป่านี่แผ่นดินไหวในเมียนมาเมื่อสัก3ปีก่อนนะโอ้ที่ผู้กามพระเจดีย์พังทลายไปเยอะเนี่ยเราก็ไปช่วยบูรณะเพราะปัจจัยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการศาสนาและวัฒนธรรมมารับที่เนบิดอหลวงอันนั้นแผ่นดินไหวไอ้นี่เกิดจากวาตภัยพายุนากิสตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่ได้บวชนะไปร่วมเอาไปหลายแปดเที่ยวเลยหลวงพี่เดินทางไปมอบความช่วยเหลือภัยนาคิสคนตายประมาณสัก 200,000-300,000 ร้ายแรงมากเลยนี่อัคคีภัยนี่เมืองถวายเนี่ยไฟไหม้ถวายเราก็ไปช่วยเหมือนกันนี่แผ่นดินอัคคีภัยวาตภัยแล้วนี่อะไรโอ้เกิดน้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วนะที่ทางแถวตะนาวสี
นี่เตรียมขนของไปไปบ่อยนั้นน้ำท่วมอุทกภัยในพม่านี่หลวงพี่ไปหลายเที่ยวนี่นี่ที่ตะนาวสีไอ้นี่ทางมะละแม่งนะมะละแม่งเมื่อปีที่แล้วนี่ไปที่เขาเรียกมะลำไยหรือมะลำเลิงอันนี้อีกที่หนึ่งที่เมืองกาเลโอ้โหไปทางเหนือใกล้ชายแดนอินเดียเลยเนี่ยห่างจากอินเดียสัก50กิโลเมตรได้แล้วก็เกิดจากโรคภัยเนี่ยที่โควิดระบาดเนี่ยเราก็ส่งพวกเวชภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยไปช่วยเมียนมาอันนั้นไปประเทศเมียนมาอันนี้ช่วยชาวเมียนมาญาติโยมที่มหาชัยเนี่ยขนไปมหาชัยชนพม่าเยอะถ้าเรามีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าถามจริงๆสิ่งที่เราควรช่วยมากที่สุดหรือดีที่สุดเนี่ยนอกจากอาหารของใช้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะช่วยที่สุดก็คือการให้ธรรมะเป็นทานนะการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเพราะโดยปกติเนี่ยพวกอาหารของกินของใช้เนี่ยมันไปช่วยบำบัดทุกข์บรรเทาทุกข์ให้เขาได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าให้ธรรมะเป็นทานนี่นะมันเป็นการที่ยิ่งใหญ่นี่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เลยนะว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงว่านี่ถูกต้องเลยนะเราไปช่วยอาหารช่วยอะไรนะก็ชั่วครั้งชั่วคราวแต่การให้ธรรมะเขาเนี่ยคือการให้หลักชีวิตเขาทำให้เขาพอรู้ธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยจะสามารถช่วยให้เขารู้วิธีอะไรล่ะปลดเปลื้องทุกข์ออกจากใจได้นะแล้วก็ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยหยุดยั้งไปธรรมทานจึงมีผลกว่าในลักษณะอย่างนี้นะแล้วเพราะว่าจะช่วยให้ชีวิตไม่เป็นหมันแล้วก็ให้ชีวิตได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้ดังนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับธรรมทานนี้มากที่สุดนะอะไรที่พอจะแนะนำเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้นะอะไรเป็นธรรมะเป็นข้อคิดจะทำไปเถิดนี่คือฐานที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ลองมาคืออภัยทานอภัยทานก็เพียงแต่เพื่อให้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ยังไม่ถึงกระดับทุกข์ได้แต่ธรรมทานเนี่ยรู้ธรรมะจะสามารถช่วยดับทุกข์ได้ช่วยลดทอนความทุกข์ได้หยุดความทุกข์ได้นะธรรมะนี่เรื่องสำคัญแล้วก็พอจะแนะนำใครได้ก็แนะนำไปถ้าเรามีความสึกเตรียมตัวว่าเรารู้ธรรมะน้อยก็ใช้วิธีหาหนังสือธรรมะดีๆนะให้เขาหาสื่อดีๆให้เขาแล้วก็อย่างเช่นชวนให้เขามาเข้าโรงเรียนอนุบาลแบบเนี้ยมาดูรายการอนุบาลฝันในฝันหรือเข้าซูมนะปกติตอนนี้โควิดระบาดเนี่ยมันชวนเข้าวัดมาอะไรก็จะไม่สะดวกเรามีมาตรการป้องกันการแพร่ของโควิดก็ซูมเนี่ยเป็นคำตอบมานะชวนให้เข้าซูมนะแล้วก็อย่างที่เราเคยทำได้ผลนะในตอนสวดมนต์ข้ามปีมานี่แล้วก็ตอนธรรมยัตราแล้วก็ล่าสุดเนี่ยการจุดดวงประทีปมาฆบูชาเนี่ยถือว่าเราได้ใจเลยเรามาเจอเธอที่หน้าจอเนี่ยคนทั้งโลกมาเจอกันเรื่องนี้หลวงพี่อยากให้ฟังความคิดเห็นจากคุณประภาพัฒน์รุจิระธนรักษ์นะหรือคุณเพชรหนูเอ้ยเพชรหนูนะเพชรหนูเธอมีมุมมองที่น่ารับฟังทีเดียวนะมาดูความของคุณเพชรหนูว่าเราจะเปลี่ยนเว
วิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรนี่คือโอกาสนะหลวงพ่อเคยพูดถึงว่าโลกทั้งใบของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นห้องของเราคนละโลกเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เข้ามาอยู่ในห้องของเราแล้วก็ทุกคนก็ต่างที่จะนั่งสมาธิแสวงหาความสงบก็เหมือนทุกคนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันถ้าเราเนี่ยได้เป็นลูกพระธรรมได้เป็นลูกหลวงพ่อเราได้รู้เรื่องของกายแล้วก็รู้เรื่องของใจแล้วก็รู้เรื่องของศูนย์กลางกายว่ามันสามารถตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ภายในแต่การที่จะต้องบินไปหาคนทุกๆคนทั่วโลกเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินใช้ทุกอย่างแต่เมื่อมีซูมเราสามารถรวมกลุ่มสามารถที่จะเล่าประสบการณ์หรือว่าแชร์แบ่งปันประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติธรรมหลักการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆโดยเฉพาะคนที่มีหัวใจเผยแผ่ทุกอย่างมันมาถึงแล้วนะเวลานี้เลยใช่เลยตอนนี้สามารถอาราธนาพระมหาธรรมกายเจดีย์ล้านพระองค์มาอยู่ในบ้านของเราแค่คุณส่งลิงก์หรือชักชวนเหมือนตอนที่สวดมนต์ข้ามปีหนูก็ชวนหลานๆพี่ๆน้องๆทั้งหมดเลยเช็คลิสต์เลยเราไม่อยากให้เขาตกหล่นบุญการสวดมนต์โทรไปหาหลานคนนึงอายุ4ขวบชื่อน้องกายาก็บอกเขากายาจะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะหนูมาเป็นตัวแทนของเด็กๆนะลูกนะเข้าซูมนะลูกตอนเที่ยงคืนอย่าเพิ่งหลับนะลูกนะพอวันที่เราสวดมนต์ข้ามปีในห้องซูมนั้นเราก็เห็นหลานเราอยู่บ้านนี้ใช่มั้ยแต่เขาอยู่ลาดพร้าวอีกคนนึงอยู่นครสวรรค์คนนึงอยู่ลำปางเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหนี่คือญาติเราเนี่ยเราสามารถดึงเข้ามาหมดเลยถ้าทุกคนเชื่อมทิศ6ของแต่ละคนเชื่อมคนในกลุ่มที่เรารู้จักมาตั้งแต่เกิดเป็น10คน100คน 1,000 คนแล้วเราส่งความปรารถนาดีให้เขามาทำกิจกรรมผ่านซูมร่วมกันเชื่อว่า1ล้านคนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆมหาธรรมกายเจดีย์จะเต็มไปด้วยภาพของคนที่ผ่านซูมนะคะ1ล้านคนเป็นไปได้แน่นอนขอเพียงแต่ว่าให้เรามีหัวใจดวงเดียวกับหลวงพ่อนะคะสิ่งที่ท่านเห็นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วพวกเรานี่แหละคนที่ได้ยินข่าวนี้คือเจ้าของบุญที่ทำให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นแล้วมันจะเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตเราว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จะเกิดคนล้านคนที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขออีกนะคือเปิดใจค่ะเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีก็คือการล็อกอินเข้าไปในซูมแล้วการแนะนำคนให้เข้ามาอยู่ในซูมมันเป็นเรื่องที่เทคโนโลยีมันพร้อมสำหรับเราฉะนั้นเนี่ยให้เราปรับตัวที่จะพร้อมสำหรับเทคโนโลยีสามารถที่จะได้บุญเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะคะสาธุนะเป็นมุมมองที่น่าฟังมากเลยนะเนี่ยซูมเนี่ยเป็นคำตอบแล้วก็ทำให้วิกฤตครั้งนี้กลายเป็นโอกาสนะพอมีวิกฤตครั้งนี้มีไวรัสโควิด-19มาเนี่ยทำให้เราคิดหาวิธีการแล้วก็มาพบคำตอบที่ซูมมันทำให้เราเป็นประโยชน์นะแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนะและก็อนาคตอันใกล้เนี่ยเราโอกาสที่จะเอาคนเป็นล้านนะร่วมประกอบพิธีบุญด้วยกันเนี่ยอีกไม่ไกลเลยนะเนี่ยแล้วจะอยู่เฉยทำไมอ่ะตอนนี้เรามาซูมกันเถอะมาสูงพร้อมกันกับฉันหมดความทุกข์
สูบกันเถอะนะเนี่ยสูบเมตตาให้เราให้คนทั้งโลกมาอยู่ในห้องเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์นะเป็นไปได้อย่างไรนะเนี่ยภาพงานต่างๆที่ผ่านมานะของพี่ว่าดูแล้วเป็นของแปลกใหม่อย่างงานธรรมยาตราเนี่ยรู้แล้วเห็นภาพงดงามมากเลยนะคนที่ปกติธรรมยาตราที่ผ่านมาคนมาหลักพันหลักหมื่นก็ถือว่าเยอะแล้วนะพอห้ามเราเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับมีโควิดระบาดเขาห้ามทำกิจกรรมที่รวมคนมากๆคราวนี้มามากกว่าเก่าตัวไม่ได้มาแต่มาแต่ตานะพระก็เห็นโยมโยมก็เห็นพระเห็นไหมเนี่ยงดงามจริงเด็กน้อยอยู่บ้านก็สามารถทำได้นะนี่พระมหาเถระจากเมียนมานะนี่ลองสังฆราชนะท่านก็เมตตาเข้ามาทุกครั้งเลยนะนี่ซูมนี่หลวงพี่ก็ดูแลประสานทางเมียนมาอยู่นะเขาก็ว่าพม่าญาติโยมพม่าติดตามซูมเรามาเยอะมากอันนี้ที่ไหนอันนี้ที่เชียงตุงวัดพระธาตุจอมคำเจ้าอาวาสจบประโยค9จากประเทศไทยเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านให้ความร่วมมือดีนะเนี่ยจัดพระมาร่วมสวดมนต์นี่ที่วัดไหนเนี่ยวัดกุสุดอปกติมีพระอยู่200กว่าแต่ช่วงโควิดนี่เหลือไม่ถึง100เดียว8 90องค์เนี่ยท่านก็มาเข้าซูมกับเราเนี่ยนี่วัดไหนโอ้ยนี่วัดวัดชวีปิตาหลวงพ่ออุณากิตะเนี่ยก็พระเดนก็ใกล้ๆ100นะมีพระนี่ใกล้ๆ100เดี๋ยวมีอีกองค์นึงเนี่ยท่านป่วยอยู่ท่านเคยมาอบรมอยู่ที่ไฟที่วัดเราที่หลวงพระอาจารย์กุศลาท่านก็บอกว่าโอ้อยากเข้าซูมจังอยากสวดมนต์ด้วยแต่ป่วยทำไงดีก็แจ้งผู้ประสานงานไปบอกป่วยก็ทำซูมได้ไม่จำกัดที่ไหนท่านก็โอเคขอบคุณมากเลยบอกว่าอยากมาร่วมสวดมนต์ด้วยนะนี่สวดมนต์เข้าซูมพอเสร็จแล้วพอเสร็จงานท่านประสานมาบอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสท่านเนี่ยเราก็อนุโมทนาโอ้ยังไงป่วยยังไงเนี่ย
มีหลายคนนะคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเข้าซูมก็ปลื้มนะอยู่ในบุญนี่หลวงพ่อจังหวัดหลวงพ่อพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านก็เมตตาจะเป็นประธานจุดเทียนชัยนะนี่นี่อยากจะรู้พระนะพระทางเมียนมาโยมเข้าเยอะพระเมืองไทยโอ้หลายเป็นพันๆวัดเลยนะเข้ามาร่วมสงสัยว่าทำไมพระจากหลายวัดทั่วประเทศถึงจะได้มาสวดมนต์ผ่านซูมนะเกิดอะไรขึ้นเรามารับฟังความเห็นจากพระนะที่ท่านมีโอกาสมาร่วมซูมตอนที่โยมเข้ามาแจ้งโยมได้บอกรายละเอียดว่าจะสวดมนต์วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 นก็ได้เอาพระเอาเนรมาช่วยกันจัดสถานที่ไว้เตรียมพร้อมไว้ให้โยมมาร่วมกันสวดมนต์คนที่เขาเดินทางมาลำบากหรือว่าเขาอยู่ไกลแต่เขาจะร่วมสวดมนต์เอาบุญกุศลเขาก็จะร่วมได้ผ่านทางหน้าจออีกอย่างหนึ่งก็ได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศอาตมาก็ปลื้มใจในบุญในกุศลอย่างนี้ที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพุทธสดรู้สึกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของวัดแคร์มีความปลื้มปลื้มถึงจะเป็นวัดเล็กๆก็ได้มีส่วนร่วมในการสวดพระพุทธมนต์บูชากตัญญูธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดจันทสาโรก็เป็นความปลื้มปิติยินดีอย่างหนึ่งที่มีพระสงฆ์จำนวนมากมาร่วมงานในวันนี้นะญาติโยมหลายฝ่ายก็ร่วมกันเป็นที่น่าปลื้มครั้งหนึ่งของวัดแคร์ด้วยยุคสมัยนี้โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งประชาชนส่วนมากก็จะไม่ได้มาทำบุญตามวัดทางรัฐบาลก็ได้ประกาศว่าห้ามรวมตัวกันจำนวนมากๆก็ถือว่าเป็นยุคไฮเทคของวิทยาการดิจิตอลมีเครื่องมือสื่อสารโดยญาติโยมมีส่วนร่วมในการสวดเจริญพระพุทธมนต์อยู่กับบ้านเป็นการป้องกันเซฟตี้ตนเองเป็นหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญต่อไปในอนาคตได้ที่จะทำให้พุทธศาสนาชนทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ลำบากหรือกันดารสามารถได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ๆของทางพระพุทธศาสนาและทางวัดได้อยู่เสมอแต่ถึงอย่างไรในการเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนของประเทศไทยและก็ทั่วโลกได้มีกำลังใจในการต่อสู้โรคร้ายให้หมดไปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันถ้ามีโอกาสอันดีในอนาคตทางวัดแคร์ซึ่งเป็นวัดเล็กๆก็น้อมรับในการทำกิจการในครั้งหน้าต่อไปก็ขออนุโมทนาเจริญพรภาพสำเร็จวันนี้ดิฉันเองดีใจนะคะปลื้มได้เห็นหลวงพ่อวัดแคท่านได้กล่าวคำสรรเสริญหลวงปู่พร้อมกับหมู่คณะเราดิฉันฟังเองแล้วปลื้มน้ำตาเกือบไหลเลยท่านใช่แต่แค่ว่าให้สถานที่ท่านร่วมมือแล้วท่านก็อินกับเราด้วยในการบูชาธรรมหลวงปู่ในวันนี้การทำซูมเป็นบรรหมายของพระในรุ่นอาวุโสแม้แต่ท่านผู้นำบุญเองก็ต้องตื่นตัวกับการทำซูมแต่ว่าทุกคนที่มีมือถือมาให้ความร่วมมือหมดในการโหลดซูมแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศธรรมทายาทเราจุดโคมเขาเห็นแล้วทุกคนปลื้มกับเรานะคะทำให้รู้สึกว่าซูมเนี่ยสามารถรวมส่งได้ง่ายสิ่งสำคัญคือท่านเมตตาร่วมกิจกรรมกับเราโดยความสมัครใจพร้อมใจกันมาส่วนตัวลูกขอกราบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้บุญลูกนะคะเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็ปลื้มนะช่วงนี้โควิดนี่ปิดวัดกันเยอะแล้วก็ซูมเนี่ยเป็นคำตอบนะเนี่ยมาดูงานมาฆบูชาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะโอ้ยทางเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมาอยู่ในจอเนี่ยนะเนี่ยมาฆบูชานานาชาตินะจุดประทีป2ล้านดวงนะภาพงดงามมากเลยนะนี่เห็นไหมนี่โอ้ทางเมียนมาก็ปลื้มนี่สมเด็จพระสังฆราชของเมียนมานะประธานมหาสังฆนายิกะเนี่ยก็คือตำแหน่งพระสังฆราชเนี่ยนะนี่พระสังฆราชจากบังคลาเทศเนี่ยท่านก็เมตตามาทุกครั้งเลยนะนี่โอ้ทั้งโลกมาเจอกันที่หน้าจอนะภาพมีงดงามจริงๆที่หลายวัดเนี่ยนี่ที่เห็นที่รู้จักกันนี่วัดกันดะอย่างย่างกุ้งเนี่ยโอ้วัดกรุณาปรหิตะย่างกุ้งเนี่ย
เนี่ยที่วัดมัดกรุณาปหิตะเนี่ยพระท่านก็มาเอากล้องมาตั้งดูกันอย่างนี้นะเข้าซูมกับเราที่นี่สวดธรรมจักรตลอดเลยมีเครือข่ายกัน 8-90 แห่งนะเนี่ยท่านสวดธรรมจักรให้เราร่วมโครงการกับเรามาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมานี่ที่ไหนที่วัดราชฐานหลวงป่าแดงให้ความเมตตาให้ความรู้มาทุกครั้งนี่วัดพระธาตุหลวงจอมคำที่หลวงพี่บอกกับพระมหาดวงติปประโยค9นะจากประเทศไทยไปเป็นคนเชียงตุงเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้สื่อระดับโลกนะรอยเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นี่สื่ออะไรอะไรเนี่ยมิเลียนนีโอนี่ของเม็กซิโกนะสื่อจากนี่ของใครSABC นี่เซาท์แอฟริกาสื่อนี่ของ Inquirer นี่ของฟิลิปปินส์CGTN นี่ของอเมริกาที่ทั้งโลกยอมรับเลย AFP นี่ของฝรั่งเศสรอยเตอร์โหเนี่ยเขาขึ้นจั่วหัวว่าอะไรเปล่า Temple of Zoom โอ้โหถือว่าเป็นวัดแห่งซูมเลยนะไม่มีใครทำซูมได้มากมายขนาดนี้เลยนะขึ้นชื่อเลยแมทธิวนี่เป็นผู้สื่อข่าวรอยเตอร์นี่จากไหนของรอยเตอร์เหมือนกันนะสื่อรอยเตอร์นี่โซปานี่ของฮ่องกงนะสื่อฮ่องกงโซปาอิมเมจนี่จากไหนอินวูอินโดนีเซียสื่อทั่วโลกเลยเนี่ยเดอะฮิมาลายันน่าจะอินเดียหรือเนปาลไม่แน่ใจนะฮิมาลายันนี่นิเคอิเอเชียเลยของญี่ปุ่นโหนี่ทั่วโลกยอมรับเลยนะว่าซูมของเรานี่งดงามมากเลยนะเป็นภาพแห่งสัปดาห์เลยนะนี่ของที่ไหนนี่ที่ไหนเนี่ยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยทั้งโลกก็ตื่นเต้นกันแล้วมากเลยนี่ของ Nasdaq นี่ถือไทยนะManager Online นี่ของ Thai New Report นี่ช่อง 3เห็นไหมทีนี้เข้าใจหรือยังว่า Zoom เนี่ยทำให้ทั้งโลกคนทั้งโลกมาพบปะเจอกันได้นะอย่างไรนะทำให้โลกทั้งใบมาอยู่ในห้องเดียวกันได้อย่างไม่น่าเชื่อมาเจอเป็นบุญที่ได้เจอเธอมาเจอเธอที่หน้าจออย่างเงี้ยปลื้มซูมช่วยให้เรารู้สึกว่าโลกทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเราคือโลกคือเรา We are the one We are the world โลกทั้งผองเชื่อมโยงเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าเราจะทอดสายตาไปทางใดด้วยความเมตตาจิตเราจะย่อมเห็นว่าสัตว์คนล้วนเป็นญาติพี่น้องกันนะเราควรจะมีความรักความเกื้อกูลกันเราไม่ควรว่าร้ายหรือทำร้ายใครก็เหมือนกับถ้าเราไปว่าร้ายหรือทำร้ายใครก็เหมือนกับเราทำร้ายตัวเองหรือครอบครัวตัวเองหากมองอย่างผิวเผินนะดูกันที่เปลือกจะพบว่าคนเราอาจจะแตกต่างกันด้วยเพศผิวพรรณรูปร่างหน้าตาอาจจะแตกต่างกันก็จริงแต่ถ้าเรามองกันให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงภายในแล้วนะเราจะพบและเข้าใจแก่นแท้ว่าทุกคนก็คือคนเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันเลือดสีแดงเหมือนกันทุกคนไม่มีใครเลือดสีอย่างอื่นนะเจาะไปยังไงก็คนยังไงก็เลือดสีเดียวสีแดงเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่มีชีวิตต้องการความอยู่รอดรักสุขเกลียดทุกข์กลัวตายเช่นเดียวกันเราต้องการสิ่งใดคนอื่นก็ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้จักเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้แล้วเราจะมีไมตรีจิตต่อคนทั้งโลกนะจะเกลียดจะโกรธใครไม่ลงถ้าเรารักคนได้ทั้งโลกปรารถนาให้เขาประสบแต่สันติสุขแล้วเนี่ยโลกจะร่มเย็น
นะมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาล้วนปรารถนาให้โลกมีสันติสุขอย่างแท้จริงแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าวิธีการที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องทำให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขภายในก่อนคือเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่แล้วในตัวทุกคนเนี่ยเรายังไงยังไงนะเข้าซูมนะให้เข้าถึงธรรมกันเลยนะนี่เข้าซูมนี่สูบไม่ให้เข้าถึงธรรมเพราะอะไรเนี่ยนึกถึงว่าถ้าเราเข้าถึงธรรมกันเราสว่างเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยธรรมกายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขนะความบริสุทธิ์เป็นแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายแล้วมนุษย์เราจะมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีมีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อกันจะไม่จะมีแต่การมีมิตรจิตมิตรใจมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันอันนี้สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกเพราะว่าเมื่อถึงตอนนั้นนะเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นและเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจเข้าใจเนี่ยโลกทั้งโลกมีสันติสุขเราเข้าใจว่าโลกทั้งผอง
พี่น้องกันท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านทั่วโลกตลอดจนท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังให้มีความสุขความเจริญมีธรรมะสว่างไสวเนี่ยเข้าซูมก็ให้เข้าถึงธรรมโดยทั่วหน้ากันนะในสร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นนะอย่างสันติสุขให้แก่โลกนะสร้างบารมีตามครูบาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ